ีพ่อแม่พี่น้องป้อมป่าซื้อผู้ซื้อคืนเมื่อนี้เป็นบ้านที่19เดือนเก่า2019มีตะเลเก่าบ่ได้บอกหวยนะคะเด้อบ่ได้บอกหวยค่ะพี่น้องมื้อนี้มาดามไม่หยังก็บ่ได้มาหยังหลายหรอกค่ะพี่น้องจ้านางหนามาดามมาดามก็มาผิดนางหนาเด็ดนั่นเลยอันนี้ก็บ่ทราบนะคะพี่บุคลิกค่ะโอเคมื้อนี้สิมาเฮ็ดอีหยังมื้อนี้มาดามสิมาเฮ็ดกับเขาไฮโซกับเขาที่คลัดใจผัวแต่ว่าถูกใจเมียนะคะเป็นกับเขาที่ว่ากินบ่อบ่อกินนี่คือคลัดใจผัวอย่างคักนะคะเป็นกับเขาให้โซ่ให้โซ่บ่ได้กินค่ะพี่น้องจ๊ะต้องเป็นคนรุ่นโรโซเท่านั้นถึงจะกินได้นะจ๊ะนี่อย่างล่ะคะคอยกระสิมาแกงนอไม่สมแล้วพี่น้องเบาหลายยายห่างแต่พี่น้องเนาะแกงนอไม่สมกระป๋องนี่นอไม่สมขาวโจนปูนอยู่นี่บอกนั่นนอไม่สมเลยพี่น้องก็ไปงัดมันก็ใส่ก็ไปงัดมันก็อวดโรนี่แหละค่ะก็ไปงัดมันแต่งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดมาจากโนนี่ล่ะค่ะหน่อไม้ส้มนะคะเขาจะเรียกว่าอะไรสาวาแบมบูชืดค่ะนะคะแกงโนไม้ส้มกับมีโนไม้ส้มเป็นพระเอกนะคะนี่คือกินเพิ่นสิคัดใจผัวข่อยมากเลยนะคะแต่ว่าถูกใจเมียแกก็บ่เป็นหยังนะคะคัดใจผัวแต่ผัวก็ไม่พูดอะไรอดทนดมเมานะจ๊ะกะสิมีไก่แกงไก่กับต้องมีไก่ก็ขาขันไส้หมูก็เป็นแกงหมูทำแบบนอกๆนะคะแล้วก็สต๊อกไทยด้วยต้นหอมกับผักอีตูนเท่านะที่ต้องมาร้อยหนาเพื่อสิเพิ่มความหอมหวนชวนดมระท่อมใจเข้าไปให้มันช่ำใจสามีเข้าไปอีกนะคะบ่แม่นค่ะบ่เหลียนแล้วบ่ว่าหรอกค่ะมาดักแตงเรียนเอาโอเคแล้วก็มีบักพริกบักเขียดที่เฮาสิตําไว้นี่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทําอะไรบ้างน้ํานี่ก็คือบ่ฮ้อนแดดคือบ่ตั้งใจไว้รุ่นแค่น้ํานี่โอเคเดี๋ยวพอรําเรียนแล้วเราจะมาดูในหม้อกันเป็นวิธีการต่อไปนะจ๊ะค่ะน้ําก็เริ่มสิฮ้อนที่ใจไว้รุ่นแน่แล้วนะคะเนาะมาน้ําก็สิเอาไก่ลงไปร่วนก่อนนะคะเพื่อความสุกนะคะบ่กินไก่ดิบค่ะบ่แม่นกรอบนะคะไม่ใช่กรอบไม่กินนะจ๊ะกินแต่เนื้อดิบนะคะแล้วก็บักซีดาดิบนะคะบักซีดาดิบกินอยู่นะคะฝรั่งดิบกินค่ะมีน้ำนะพี่น้องเนาะมันก็ต้องเป็นน้ำเจิงเลิงเนี่ยจักหน่อยนะคะเนาะน้ำเจิงเลิงในที่นี้ก็คือมันต้องมีน้ำนะคะต้องมีน้ำนะคะน้ำปลาไหลหลากน้องมันจักได้สดน้ำนะคะพี่น้องจ้านี่นะคะมาดามสิล้วนไว้สักพักหนึ่งก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราปิดฝากันสักแป๊บหนึ่งโอเคโอเคค่ะน้ำเดือดไก่เดือดนะคะบูบูน่ะน้ำเดือดแล้วเราจะอะไรลงไปนะคะนะบักพริกค่ะบักพริกแห้งมะดามบ่มีมะดามกะเฮ็ดกับข้าวยําใดแนวเข็มขัดบ่ครบเด้อแม่มะดามกะสิตําใส่อันใบตะไคร้หัวตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนิดนึงนะคะน้องผู้ใดเบิ่งๆอยู่ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้มาดามเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันต่อไปนะคะเด้อนี่บอกพี่น้องจ๋าซีซั่นก็เริ่มจะมาแล้วนะคะนะเตรียมอะไรไว้เป็นที่สำคัญเตรียมปลาแดกค่ะค่ะผู้ใดคือปลาแดกนะคะปลาร้านั่นเองนะจ๊ะถุงนัวมาดามก็จะใส่ถุงนี้แหละขนอลงไปเลยไม่ต้องกังวลเรื่องความซักนัวพวกไก่ค่ะใส่เกลือลงไปน้ำนะพี่น้องเด้อใส่เกลือลงไปก่อนค่ะเพื่อความเข้มนะเห็นบ่คะแล้วมาดับก็สิใส่หน่อไม้สมเนี่ยหน่อไม้สมใส่ลงไปเลยค่ะ
ขมันตอนใหญ่กับฉีขมันตอนหน่อยๆเด้อพี่น้องเฮ็ดตอนลาดปาดเลดเป็ดอยู่มันกินยากพี่น้องจ๋าฉีมันก็ดีปากจักหน่อยแน่นะคะใส่ลงไปค่ะกินนางนางก็เริ่มออกนะคะกินขัดใจสามีก็เริ่มมาค่ะตับไปด้วยรางไปด้วยนะคะใส่เกลียวด้วยเนาะแหมนี่ค่ะเกลียวมันสุกไก่มะดำก็ใส่ไก่ฟีเรนแล้วก็เด้อฟีเรนในที่นี้ก็คือไก่อิสระนั่นเองนะจ๊ะไก่ที่เขาเลี้ยงด้วยความอิสระเสรีหาจิกกินขี้กระเดียนตามดินนั่นนะคะโอ้บ่แม่นนะคะพี่น้องจ๊ะเขาเลี้ยงด้วยคอนฟีดก็คือให้กินเม็ดข้าวโพดนั่นเองนะจ๊ะมันก็จะออกเลี้ยงแน่เลี้ยงอุ้ยหุยพี่น้องจ๊ะเลี้ยงอุ้ยหุยค่ะนะคะเห็นบ่ต้องให้ตายให้ไปหน่อยเพราะแสบปิดฟ้าไปอีกจักหน่อยก่อนพี่น้องจ้าเดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งต่อตอดถุงนะจ๊ะฮ่ามาเลยค่ะได้เวลาเปิดผ้าอบพบนางหน่อแล้วค่ะนางหน่อพี่น้องจ้าบุ้งเล็ดพี่น้องจ้านั่นเลี้ยงหุยๆคือขอบาบอกพี่น้องนะคะเห็นบ่คะเห็นบ่บ่เห็นซองกับมาเบิ่งใกล้ๆเด้อแล้วมะดำกะทิปรุงรสด้วยรสดีสีประไทยค่ะเทลงไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียบตรวจนะคะป้ายหลายตรวจลงไปเลยค่ะใส่หลายกะทิเค็มพี่น้องระวังความเค็มนะจ๊ะเป็นห่วงสุขภาพแน่จักหน่อยนะคะนะแน่คนให้เข้ากันสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดามจะแจะซีมดูก่อนว่ามันเค็มเกลือหรือยังก่อนที่มาดามจะใส่ปลาร้าลงไปนะจ๊ะโอ้ปาโอ้ปาความแซ่บมันมาแล้วค่ะพี่น้องจ๋าใส่ลงไปประเดี๋ยวเขย่าก่อนพี่น้องเนี่ยมันต้องคอนกันอยู่บนหัวขวดเนี่ยน้ำประเดี๋ยวขยับก่อนกินนางก็มาแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะประเดี๋ยวเจ้านี้ไม่รู้เป็นอะไรเป็นฟองหวังว่าคงจะไม่เสียนะไม่เสียหรอกค่ะพี่น้องจ้าปลานี่คือแบบว่าก็มีการเมื่ออายุหาให้รวมให้ดีใส่ใหม่ๆสงสัยน้ำปลากับมันไม่สมตื่นกันอย่ากระเด็นถือเสียชนะเดี๋ยวจะไปรับเจ็ดมินอยู่กินนี่คือแบบย่างไปนี่โอ้โหน้ำหอมกินไหมพี่น้องจ๋ากินปลาร้านหัวนะคะนั่นบอกว่ามันจะได้ทีแล้วซิ่มเลยใส่ลงอีกก้อนปลาแดดอยู่เข้มตอนมันเย็นเมื่อไหร่ก็แล้วบัดนี้เนาะแค่นี้ล่ะค่ะแกงน้องไม่สมก็ได้ยุ่งยากสายสมอนอย่างขอให้นี่น้องไม่สมมีไก่นะคะนะนี่น้องไม่สมมีไก่ตำมะพริกตะไคร้ใบมะกรูดใส่กันนะคะแล้วก็คูเลนใส่ทั้งหมดนี้จะได้จ้ะแล้วก็มีเครื่องปรุงก็มีการปลาร้าปลาร้าฟังดีๆนะคะปลาร้าแล้วก็ผงขนอหรือจะเป็นผงฟูจิก็ได้นะคะคือผงซูโรสนั่นเองนะจ๊ะแล้วตะก้นหมักนะคะพี่น้องบอกไปเห็นไหมคะอ้าวน้ำดำไปแล้วเพราะว่าโดนน้ำประแดกเข้าไปอะไรก็สู้ประแดกไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนะต้องกินนมไม่สมก็กินประแดกโอ้แซ่บน้องแซ่บค่ะลูกมือก่อนปีกไปอีกกันค่ะเดี๋ยวจะมาห้อยผักที่หลังนะจ้าเรามาเปิดอีกรอบนะคะเพราะว่าเสียงอากาศบึ้ง ต้องให้ดูดนะพี่น้องคันว่าดูดเดี๋ยวปุ๊บเฮี้ยงค่ะพี่น้องจ้าไม่ได้ก่อนไปก่อนมันเฮี้ยงโอเคมันซุปแล้วพี่น้องบัดนี้นี่ซุปแล้วอร่อยแล้วนะคะเออที่นี่มะดำกับ
สิใส่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือต้นหอมกับใบอีตู่นั่นเองนะจ๊ะพิมพ์ลงไปเลยน้องพิมพ์ลงไปเลยกับตวดลงไปเลยค่ะตวดลงไปเลยปิดไฟแล้วก็ทิ้งลงไปเลยนะจ๊ะปิดไฟก่อนนะเพราะว่าความหอมอยู่ในนี่มันยังหอมอยู่นะคะความหอมอยู่ในนอใหม่หรือว่าในแก่ในนั่นมันจะเห็นเห็ดพักแค่ให้มันแบบว่าสลดสีสวยสดใสนะจ๊ะหอมป่ะพี่น้องหอมป่ะคะหอมป่ะคะหอมป่ะคะเนี่ยเลี่ยวเลี่ยวนิดบอกเนี่ยแกงก็ไม่สุกมาดามคุณให้มันในนี่นิดนึงแค่นี้แหละพี่น้องจ้ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่เดี๋ยวตัดแซ่บไม่คล้ายแต่ยังไม่ได้ตัดแซ่บสวยเด้อหมดแล้วมีสีแดงหรือว่าความเปลี่ยนตามความสอบของแต่ละคนเขาก็ร่วยแบบพริกลงไปค่ะพี่น้องจ้าปริ้งลงไปเลยค่ะได้คือลูกโดนก็แซ่บไปเลยล่ะค่ะทั้งสีเขียวสีแดงลงไปเลยนะจ๊ะนะเป็นอันจบข้าวแกงน้องไม่สุกพี่น้องจ้าให้ดูใกล้ๆเพื่อความน่าสนใจและความแซ่บค่ะสีสันก็จะประมาณนี้กินได้เลยที่นี่พี่น้องจ๋ากินแล้วไม่ตายค่ะรับรองผ่านฉลุยฉุยเฉียบค่ะพี่น้องโอเคนะคะก็เป็นอันว่าจบสิ้นการแกงน้องไม่สมนะคะจบสิ้นการแกงน้องไม่ส้มผ่านไปแล้วคืออาหารไฮโซฝากกดไลค์กดแชร์กด